เจอกันที่หอประชุมโรงเรียนปทุมธานีเชิญนะครับ19โรงเรียนปทุมธานีทุกคนทุกรุ่นทุกท่านครับมาตามครับเต้าหุยแข่งซ้ายครับเจียงเอกเปิดเกมเดินบุกกดคอลงมาเหน็บซ้ายเหน็บขวาครับกระตุกไปนิดนึงไปตีไม่ได้ครับกรรมการแยกแหมเพชรทวีศักดิ์ตั้งซ้ายเอ้าศอกเพชรทวีศักดิ์ออกข้างออกซ้ายสวยครับบวกศอกเชียงเอกล็อกฟัดในโอ้โหหมุนหมุน360องศาหมุนไป5รอบเลยครับโอ้โหโอ้โหแม่แกได้ลูกหมุนนะลูกตีนะลูกตีนะเอ้าก็มาหน้าชูสุวรรณนายกอบต8ริมนี่คันดูแล้วทำงานไปด้วยเอ้าคุณพิเชษไล่ต่อครับเน็บยังขาดความต่อเนื่องครับเพชรทวีศักดิ์ซ้ายเชียงเอกตีกดคอไล่แขนผมก็ใส่เน็บขวาอีกทีหนึ่งใช้พละกำลังครับโถมเข้าใส่ครับเชิญเอกเพชรทวีศักดิ์ซ้ายไม่ในเวทีมีเสียงตะโกนว่าซ้ายซ้ายครับซ้ายซ้ายซ้ายลูกนี้เข็นล้มลงไปครับนั่นแหละครับอาวุธมาเสียงเอมีครับอาชีพนั้นมาก่อนหน้านี้แล้วครับทางด้านของเพชรทวีศักดิ์ที่เหลือทำเอาเองนะครับบนเวทีสู่ที่วงในแล้วครับยกนี้เราได้เห็นที่วงในทำอะไรไม่ได้กรรมการแยกออกมาอุ้ยเอาแล้วครับเชิงเอกล้มดอกนี้วุ่นวายเลยครับมีเฮมีเฮแล้วมีเฮแล้วมีเฮแล้วเฮจวิสักได้แล้วเอ้าทำได้เอ้ามาเชิงเอกก็ติดตีตลอดมากรรมการแยกก่อนวุ่นวายแล้ววุ่นวายแล้วตอนนี้จังหวะซ้ายข้างล่างบอกซ้ายยาวซ้ายยาวซ้ายซ้ายสองดอกโอ้โหนี่ครับแม่สองแข้งนี้ฝังเข้าไปที่ลำตัวครับเชิงเอกเอาไงดีครับรับแข้งโดยสกุลเศร้าหูไปสามทีเอ้ารู้สึกมีปัญหาเหมือนกันครับแม่มีปัญหาแขนเจ็บหรือเปล่าครับเชิงเอกล้มลงไปด้วยกันแล้วครับทั้ง3คนครับบนเวทีเชิงเอกรีบลุกขึ้นมาครับแข้งซ้ายเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้บาดตาบาดใจแล้วครับใครที่ดูไม่ทันเดี๋ยวรอภาพช้าเดี๋ยวรอภาพช้าครับวงในถึงตัวโอ้โหบรรยากาศตลาดหลักทรัพย์ภายในสนามเวลานี้ต้องบอกว่าวุ่นวายไปหมดแล้วเอาแข้งซ้ายอีกทีนึงน่าจะมีปัญหาเรื่องข้อศอกขวานะครับมีแขนขวาโอ้ยเป็นไงครับโอ้ยโอ้โหเป็นเรื่องครับพูดอีกแล้วครับโชคดีนะเนี่ยโชคดีนะไปยืนครอบนะโชคดีนะโอ้โหซัดกันแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าหมูหรือจ่าแล้วปลายกอีกนิดเดียวนะครับไปแดงเชิงเอกน้ำเงินเพชรวิศักดิ์เชิงเอกไล่เข้าไปไล่ขวาไปเอาซ้ายมาขวาไปเอาอีกซ้ายไปขวาไปหมดโยกครับโอ้โหเดี๋ยวกลับมาตามความมันในยกต่อไปครับเลยครับชมต่อครับยกที่4คู่รองของเราในวันนี้เชียงเอกหรือว่าเจ้าเดชภาคินกับทางด้านของเพชรวิศักดิ์พี่พิเชษมาดูครับยกที่แล้วนี่แม่เชียงเอกมีสะดุดแข้งไปหน่อยครับแต่ว่าปลายยกมาได้คืนแข้งขวาสวยเอาตีต่อเพชรวิศักดิ์รอจังหวะออกซ้ายกระแพงหน้าไว้เชิงเอกฟัดในกดคอลงมาตีอาศัยลูกขยันครับเน็บด้วยซ้ายทีหนึ่งหันไปชำเลืองมองพี่เลี้ยงหน่อยครับพี่เลี้ยงบอกเนื้อลุยต่อเพชรวีศักดิ์กระแพงหน้าหักลูกนี้แม่แต่พอเพชรวีศักดิ์เองก็เสียทรงไปหน่อยเหมือนกันครับอ้าวเสซ้ายเพชรวีศักดิ์อ้าวแม่เชิงเอกขอฟัดอย่างเดียวฟ้าไม่ผ่าไม่ปล่อยอย่าปล่อยเอาตีไปนะครับตีไปครับกรรมการจะเปิดโอกาสให้ตีนะครับสุนทรศรีบัวลาเลขาท่านนายกอบจยะโสธรนะครับผู้ชี้ขาดบนเวทีดันทางด้านของเพชรทวีศักดิ์ออกมาจะมีช่องไฟออกแข้งซ้ายไหมเพชรทวีศักดิ์ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าออกแข้งซ้ายได้ดีครับแต่ว่าเนี่ยครับเชิงเอกก็ถึงตัวตลอดเวลาแล้วครับเป้าหมายก็คือตอนนี้อยู่ที่วงในห่มเข้าไปเจ้าฟ้าลิขิตยังไม่ใส่เสื้อเลยครับมาให้กำลังใจพี่ก่อนซ้ายเอ้าไม่ได้ครับซ้ายไม่เข้าขวาไม่เข้าซ้ายเข้าเอาเสียบแผงหน้าอีกทีนึงล็อกได้เทได้ไหมเทไม่ได้ครับเชิญเอกยังคืนไว้ก่อนครับโอ้โหยกเดียวนี่หลายตลบเลยนะครับพี่ไปโอ้ยแม่ทำท่าจะเป๋นิดนึงครับเชิญเอกโอ้โหนี่แหละครับความมันนะครับของก้าวมวยดุจทีไทยนะครับทุกวันเสาร์บ่ายสามเอาลุ้นเลยแฟนแน่นเอียดเลยอ่ะติดตามได้นะครับช่อง9
เอ็มคอร์ดเอสดีครับช่องหมายเลข30เสิร์ฟความมันกันจากสนามมวยแห่งนี้ครับทุกวันเสาร์ออกสตาร์ทกัน15นาฬิกาโอ้ยเจอตัดล่างก้นจำเป้าเลยครับโอ้โหเนี่ยครับเชิงเอกเรียนหลักสูตรจู่โจมมาครับต้องบอกว่าไม่มีช่องไฟให้เพชรทวีศักดิ์ได้ออกแข้งซ้ายได้พริ้วเลยครับต้องสู้ที่วงในสถานเดียวเท่านั้นแหละครับยังมีเวลาครับดูว่าจะหาจุดเปลี่ยนเกมได้หรือไม่เอาแล้วครับแขนห้อยแล้วเพชรทวีศักดิ์ดูเหมือนว่าโอ้โหวงในนี่อ่อนระทวยไปหมดแล้วช็อตแล้วช็อตแล้วโอ้ช็อตไปเลยครับช็อตแล้วทวีศักดิ์จะไปจริงๆตอนนี้โอ้ยหมดแรงหมดแรงโอ้นี่คอตกแล้วนะครับเพชรทวีศักดิ์นี่ครับโอ้โหเชิงเอกเสียบมาไปอีกทีนึงแม่นี่จะเล่นถึงน็อกเลยหรือเปล่าครับเนี่ยจบเลยครับโอ้โหเพชรทวีศักดิ์โดนฟัดโดนฟัดแบบนี้นี่ท้อไปเลยครับดูครับซ้ายไม่ออกแล้วหมัดโอ้ยตอนนี้เชิงเอกแม่จะเล่นถึงน็อกเลยครับแก้วก็เรียกว่าให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับสมจิตแว่นแก้วแล้วก็เซาเอครับไปดูอเล็กกับผิวพองแล้วก็เหินกับฉลามขาวสมิงขาวนักมวยนะไม่ใช่ผู้บรรยายนะกับปาละอูครับอ้าวนี่นะครับต้องขอบคุณนะครับวันนี้ขอบคุณยาน้ำระดมพลด้วยนะครับแล้วก็เอเชียฟาร์มาซีปากซอยทองหล่อถึงสุดเดตราหมอเสงนะครับกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มนะครับดร.ประยูรสงประเสริฐแล้วก็หลังคากันร้อนปิงปองด้วยจีเจิ้งกู่เซินเจียวแข้งไปโอ้โห 3-4 ดอกเลยหยุดเลยนะครับแต่แค่กับ3มือฮึดกันใหม่รอบนึงใช่ครับช่วงท้ายปลายยกนะครับต้องบอกว่าคู่นี้ก็หลายตลกเหมือนกันเอาละครับช่วงท้ายๆปลายยกถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วครับท่านผู้ชมเอาละครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับดูนะครับลีลาของเชิงเอกหรือว่าเจ้าเดชพาคินครับในสังกัดของหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่นักชกรายที่2ของหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ที่ขึ้นเวทีในวันนี้ครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านดำเกิงมีศาสตร์พงศักดิ์แป้นละม่อมแล้วก็วรชัยพุทธซ้อนครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือกับทางด้านของเชิงเอกกำนันจิรวัตรหรือว่าเดชภาคินเดิมนะครับเนี่ยครับกลับมาโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งติดตามดูผลงานของเชิงเอกนะครับนักชกดาวโรจน์